นักชกกุนคาเมแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับเมื่อเขาเอาชนะได้แล้วนะครับเขาก็หอมแก้มสาวริงเกิลทั้งสองคนนะครับทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาเพราะว่าหลายคนมองว่านี่คือการแสดงความดีใจเกินเหตุบางทีเราอาจไม่รู้ว่าสาวทั้งสองคนนะครับเต็มใจหรือไม่แล้วการกระทำแบบนี้นะครับนับได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศเลยก็ว่าได้และเรื่องต่อมานะครับเขมรสุดท้อใจครับเมื่อนางเขมรที่ก๊อปพี่มากของไทยเนี่ยที่มีทุนสร้าง1ล้าน US นะครับก็เจ๊งยับครับไม่มีคนดูนอกจากทำเงินจากต่างประเทศไม่ได้แล้วก็ยังทำเงินในเขมรแทบไม่ได้คนเขมรแทบจะไม่ดูหนังเรื่องนี้เลยและก็ไม่มีใครอยากสนับสนุนและเรื่องต่อมานะครับกระแสจากเพลง Bye Bye ของนาง Deadpool and Wolverine นะครับมาแรงมากในช่วงนี้แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับเมื่อต่างชาติเขามีเพลงนี้แล้วเขมรก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับทางเขมรก็สร้างเพลง Bye Bye ฉบับของเขมรมาเหมือนกันและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับคุณก็ติดตามกับผมได้ใน channel ของ P-Man ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ channel ของ P-Man นะครับผมวันนี้แอดมินนะครับก็มีเรื่องราวน่าแหกของขางบ้านนะครับมานำเสนอให้กับทุกคนได้รับชมและได้รับฟังกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและเรื่องราวในคลิปนี้นะครับจะมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยก่อนไปรับชมนะครับแอดฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปช่วยกันปั่นยอดวิวช่องเล่านิทานให้แอดหน่อยนะครับถ้าทุกคนนะครับไม่ว่างไปดูหรือว่าไม่ชอบคลิปแนวนั้นจริงๆนะครับไม่ต้องดูก็ได้แค่ไปคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ให้ก็ได้นะครับผมและคำเตือนในคลิปนี้นะครับอาจจะมีเสียงฝนรบกวนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรำคาญเสียงฝนในคลิปแอดนะครับผมโอเคและเมื่อทุกท่านพร้อมกันแล้วเราก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยและเรื่องแรกของเรานะครับก็ไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของนางภาพยนตร์ไมค์ของเขมรนะครับที่ก๊อปพี่มากของไทยเรานะครับซึ่งหนังก็เจ๋งยับอย่างที่คาดหวังกันเอาไว้นะครับและหากว่าใครนะครับยังไม่ได้ดูคลิปเล่าถึงเรื่องราวนี้แบบเต็มๆนะครับก็ไปดูคลิปเก่าของแอดได้นะครับทำเอาไว้ในช่องแล้วคือที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะครับมันเกิดจากหนังเรื่องใหม่ของเขมรนะครับที่สร้างมาแต่หลายคนนะครับมองว่ามันเนี่ยมีเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ตัวละครพล็อตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีความคล้ายกับพี่มากพระโขนงของไทยมากๆมันเลยก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งชาวเน็ตไทยหลายคนเนี่ยก็บอกว่าหนังที่ก๊อปจากหนังเรื่องของคนอื่นมาทำใหม่เนี่ยมันไม่มีวันที่จะสร้างเงินได้หรอกนะครับไม่มีคนดูแน่นอนแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับแม้แต่คนเขมรด้วยกันเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นด้วยกับการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพากันมาออกวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างหนักครับคือที่มาที่ไปของเรื่องราวนี้นะครับมันมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับที่เป็นคนเขมรนี่แหละและเขานะครับก็ได้ออกมาทำคลิปนะครับวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งในคลิปเนี่ยเขาก็พูดเป็นภาษาเขมรนะครับซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าในคลิปเนี่ยก็ไม่มีคำบรรยายไทยด้วยและสิ่งที่ทำให้แอดนะครับรู้ว่าเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนังเรื่องนี้นะครับก็มาจากชื่อคลิปของเขานะครับที่เขาบอกว่าภาพยนตร์กัมพูชาของเรานะครับเติบโตได้หรือไม่แล้วก็ยังมีคำอธิบายในคลิปอีกนะครับบอกว่าฉันอยากให้เรื่องราวของกัมพูชานะครับก้าวหน้าไปมากกว่านี้เพราะตัวเขาเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบดูหนังแล้วก็ถ่ายรูปมากถ้าเราทำผิดทั้งสองข้อนี้ผมคิดว่าเราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าในกัมพูชาได้แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวเน็ตเขมรนะครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยแหละครับแล้วก็มีหลายคนนะครับเห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของเขาแล้วบางคนนะครับก็บอกว่านางเขมรของเราส่วนใหญ่นะครับเอาเรื่องเก่ามาสร้างใหม่นะครับมันเลยทำให้คนดูนะครับไม่อยากดูนางเขมรแล้วบางคนนะครับก็บอกว่าในที่สุดเนี่ยก็มีคนนะครับออกมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขานะครับก็คือเขาดูหนังอาจจะรู้ว่านางมันเจ๊งนะครับนางมันไม่โดนใจแต่ไม่กล้าพูดนะครับแล้วก็ขอบคุณยูทูบเบอร์คนนี้นะครับที่ออกมาพูดแทนพวกเขาอะไรประมาณนั้นแล้วบางคนนะครับก็บอกว่าฉันเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่คุณพูดนะครับฉันเกลียดภาษาบทสนทนานะครับที่ไม่เป็นธรรมชาติแล้วอีกอย่างนะครับนางเอกเนี่ยก็ยังไม่พูดภาษาเขมรด้วยอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่านักแสดงที่เขานำมานะครับไม่รู้ว่าพระเอกหรือว่านางเอกนะครับที่ไม่ใช่คนเขมรเพราะว่าหนังเรื่องนี้เขามีการเอานักแสดงพม่ามาแสดงนะครับและนี่นะครับก็คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากคลิปนี้หากเพื่อนทุกคนนะครับอยากไปดูเขมรวิพากษ์วิจารณ์หนังตัวเองยังไงนะครับก็ไปดูในช่องอันนี้ได้นะครับโอ้โหคอมเมนต์นี่เยอะมากแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับการวิพากษ์วิจารณ์ของยูทูบเบอร์คนเนี้ยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปต่อกับเรื่องต่อไปกันดีกว่านะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในวงการมวยนะครับเมื่อนักชกกุนคาแมนะครับเอาชนะมาได้แล้วก็ฉลองดีใจนะครับทำการจูบสาวนะครับริงเกิลทั้งสองคนนะครับบนเวที
แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าชาวเน็ตเขมรเนี่ยพากันดราม่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับไทยเราเนี่ยดราม่านะครับแล้วทั่วโลกนะครับก็อาจจะดราม่าก็ได้เช่นกันครับเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วนักมวยเนี่ยก็ไม่ควรทำนะครับถ้าหากว่าหลายคนจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดาครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆคือย้อนกลับไปนะครับมันมีไฟท์หนึ่งที่นักชก MMA ของเกาหลีนะครับไปกอดสาวริงเกิลแบบนี้แหละครับแค่กอดนะครับยังโดนทัวร์เนี่ยด่ายับครับโดนชาวเน็ตเนี่ยถล่มด่ายับแต่อันนี้นะครับนักชกเขมรเล่นใหญ่นะครับเล่นหอมแก้มพี่เขาทั้งสองคนเลยนะครับโอ้โหหอมคนเดียวไม่พอยังหอมสองคนอันนี้ต้องโดนโทษหนักนะครับถ้าเอาจริงๆนะเพราะหลายคนนะครับมองว่าการกระทำแบบนี้นะครับมันเข้าขั้นแบบว่าลวงละเมิดหรือว่าคุกคามทางเพศกันเลยทีเดียวและต่อจากนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทางเขมรนะครับเขาจะออกมาพูดอย่างไรต่อเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าโดนกระแสโซเชียลนะครับถล่มแอดคิดว่าก็อาจจะมีการออกมาขอโทษหรือเปล่านะเพราะว่าเหตุการณ์ที่นักชก MMA เกาหลีนะครับได้กอดสาวนะครับริงเกิลในสนามเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็โดนด่าครับและเมื่อโดนด่าแล้วเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยเขาแทบไม่แตะตัวหญิงสาวคนนั้นเลยเขากลัวจะโดนแบบเดิมนะครับไม่รู้ว่าเขมรจะสำนึกแบบนี้ได้หรือเปล่านะและเรื่องต่อไปนะครับเจ้าของโพสต์นะครับก็ได้ออกมาโพสต์แบบขำๆนะครับบอกว่าระวังตัวไว้นะครับเดดพูลมาร์เวลดิสนีย์จะโดนฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเพลงบายบายเขมรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเองคือมีใครเป็นเหมือนแอดไหมครับคือช่วงนี้เพลงบายบายจากนางเดดพูลโอ้โหโผล่เข้ามาในหัวทุกช็อตครับโอ้โหแบบว่าเพลงมันได้ใจมากๆครับในสมองผมเนี่ยคิดแต่เพลงนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ได้ยินนะครับก็อดที่จะร้องตามไม่ได้เลยนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับท่าเต้นของเพลงเนี่ยบอกได้ว่าโคตรเท่นะครับต้นฉบับเต้นก็ได้ดีนะครับแล้วเดดพูลเต้นก็โคตรจะเท่ฮะคือแอดมินนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับรู้จักเพลงบายบายเนี่ยมาจากไหนนะครับส่วนตัวแอดเนี่ยก็รู้มาจากเพลงเดดพูลนี่แหละครับจากภาพยนตร์เรื่องเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนนี่แหละแค่ตอนไปดูนะครับเห็นเดดพูลเต้นแล้วเนี่ยโอ้โหเพลงนี้ทำไมมันเพราะจังวะมันเข้าหูมันฟังอยู่ในสมองตลอดเวลาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดเพลงนี้แบบงอมแงมกันเลยทีเดียวคืออันที่จริงแล้วนะครับต้นฉบับจริงๆของเพลงนี้นะครับมันคือเพลงจากวงบอยแบนด์ของอเมริกานะครับที่มีชื่อว่า NSYNC นะครับเป็นบอยแบนด์ที่เคยโด่งดังมากๆนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับและแน่นอนล่ะครับเมื่อเพลงมันดังขนาดนี้แล้วนะครับมันจะไปพลาดล่ะครับกำแพงวัดก็ต้องเสกสรรเพลงแบบนี้ขึ้นมาในเขมรเช่นกันนะครับลองไปฟังฉบับของเขมรดูเป็นไงล่ะพวกมึงเพลงฉบับของเขมรแอดว่าเพลงนี้ก็น่าจะนำมาแบบว่าผิดลิขสิทธิ์แน่นอนแบบไม่ได้ขอจากเจ้าของเพลงแน่นอนเพราะว่าเพลงนี้มันถูกปล่อยในช่องโนเนมครับไม่ใช่ช่องขายเพลงหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเป็นช่องของใครก็ไม่รู้ที่นำเพลงนี้มาลงสงสัยจะโดนแบนนะครับเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์นี่แหละแน่นอนล่ะครับว่าหนังเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนนะครับเป็นหนังที่ดังมากนะครับแล้วเขมรก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเพลงไปคล้ายกันนะครับเพลงมันก๊อปกันแต่ว่าไม่ใช่กับประเทศไทยนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยมีส่วนร่วมกับหนังเดดพูลเพราะว่าทางไทยเรานะครับได้สัมภาษณ์นักแสดงอย่างไรอันเรโนแล้วก็ฮิวจ์แจ็คแมนนะครับแล้วถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยทางรายการนะครับก็ได้มอบกางเกงมวยไทยของเดดพูลและวูล์ฟเวอรีนนะครับให้ทางด้านของนักแสดงฮิวจ์แจ็คแมนแล้วก็ไรอันเรโนแล้วก็ยังมีโปสเตอร์ของหนังนะครับเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนฉบับของไทยเราด้วยนะครับแล้วทั้ง2คนเนี่ยก็ดีใจมากๆครับร้องว้าวกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นกางเกงมวยไทยแล้วนักแสดงทั้ง2นะครับก็ร้องออกมาว่าว้าวมันสุดยอดจริงๆนี่มันเท่มากๆครับทางด้านของฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวผมนะครับจะใส่กางเกงมวยไทยนี่ขึ้นเครื่องไปเลยโอเคครับทุกคนแล้วคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแต่เท่านี้นะครับและหากว่าข้อมูลในคลิปนี้นะครับมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับตัวผมก็ต้องขอโทษขออภัยและหากว่าทุกคนนะครับมีข้อมูลที่อยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้และถ่ายคลิปนี้ผมแอดมินพี่แมนก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงแต่เท่านี้เจอกันได้ในวิดีโอต่อไปครับวิดีโอขอกล่าวสวัสดีครับ